สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้มีเมนูสุขภาพมาให้ทุกท่านนะคะได้ลองทำกันดูค่ะกระเพาะหมูน้ำแดงค่ะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สตรีที่หลังคลอดนะคะ เป็นเมนูจีนที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของกระเพาะหมูน้ำแดงกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรเป็นพิเศษบ้างนะคะส่วนผสมหลักเลยเนี่ยก็เป็นกระเพาะหมูค่ะซึ่งต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้อหมูด้วยนะคะว่าจะต้มนานแค่ไหนนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องเอามาน้ำน้ำมันนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูต่อจากนี้ไปนะคะแป้งมันฮ่องกงค่ะต้องเลือกใช้แป้งมันฮ่องกงเพราะว่าจะไม่คืนตัวนะคะเวลาที่เราปรุงแล้วนะคะจะไม่เหมือนแป้งมันทั่วไปนะคะน้ำซุปค่ะเหล้าจีนค่ะเห็ดแชมปิญองกระป๋องนะคะหน่อไม้ฝรั่งกระป๋องค่ะหาซื้อได้ง่ายค่ะทั่วไปนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันงาค่ะซีอิ๊วดำค่ะน้ำมันพืชและซอสหอยนางรมค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกของกระเพาะหมูน้ำแดงเราจะมาทำกระเพาะหมูก่อนนะคะโดยเราจะน้ำน้ำมันนะคะซึ่งเป็นกระเพาะที่เราต้มสุกแล้วอะค่ะทำไมเราจะต้องเดี๋ยวเทน้ำมันไปก่อนนะคะทำไมเราจะต้องนาบน้ำมันเพราะว่าจะทำให้กระเพาะหมูสุกนุ่มแล้วเราไปต้มอีกทีเนี่ยก็จะได้เนื้อหมูที่กรุบกรุบกรอบกรอบค่ะเดี๋ยวจะเร่งไฟนิดนึงนะคะค่ะหน้าน้ำมันเนี่ยบางทีเราก็ดูปริมาณของน้ำมันที่ใช้นิดนึงนะคะว่ากระเพาะหมูของเราเนี่ยขนาดใหญ่น้อยแค่ไหนค่ะคือการน้ำเนี่ยเราจะไม่เราใช้ไฟแรงก็จริงนะคะแต่เราจะไม่ใช้เวลานานค่ะพอหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำไปหั่นชิ้นพอคำนะคะเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรุงในขั้นต่อไปค่ะค่ะเรามาดูวิธีการทำกระเพาะหมูน้ำแดงนะคะเริ่มต้นด้วยการตั้งไฟให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะผัดหมูที่เตรียมไว้นะคะกระเพาะหมูที่เตรียมไว้นะคะเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือว่าอาหารจีนเนี่ยกระทะต้องร้อนก่อนนะคะเราถึงใส่น้ำมันจากนั้นเรามาใส่เหล้าจีนลงไปค่ะทำไมต้องใส่เหล้าจีนเพราะว่าเหล้าจีนเนี่ยจะช่วยดับกลิ่นคาวของกระเพาะหมูในขณะที่ท่านผู้ชมอ่ะหั่นกระเพาะหมูอาจจะยังได้กลิ่นของกระเพาะหมูอยู่นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวเราใส่เหล้าจีนลงไปเหล้าจีนเมื่อแอลกอฮอล์ระเหยไปเนี่ยจะเหลือความหอมนะคะของกระเพาะหมูจากนั้นนะคะเราก็มาใส่เห็ดแชมปิญองที่เราเตรียมไว้ค่ะรวมกันไปเลยนะคะใส่หน่อไม้ฝรั่งค่ะที่เราเตรียมไว้ค่ะค่ะเมื่อผัดส่วนผสมได้ที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันต่อเลยนะคะเริ่มต้นด้วยซีอิ๊วขาวค่ะจะมีรสเค็มปลาแล่นปลาแล่นนิดนึงนะคะถ้าเราใช้ซีอิ๊วขาวเราก็จะลดเกลือลงไปเพื่อไม่ให้มันมีโซเดียมมากค่ะน้ำมันหอยค่ะใส่น้ำซุปไปนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะถ้ารู้สึกว่ามันแห้งมากนะคะเ
ลักษณะเตาไฟของที่บ้านแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะความแรงของไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแรงมากไปเนื้อก็จะแห้งนะคะแต่นั้นเราก็ใส่น้ำมันงาค่ะซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะสีจะออกมาน้ำตาลน้ำตาลนะคะเป็นส่วนน่ารับประทานค่ะเมื่อกระเพาะหมูสุกได้ที่เนี่ยนะคะเราก็จะเติมแป้งมันฮ่องกงที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะคนนิดนึงค่ะการลงแป้งเนี่ยนะคะเราจะต้องรีบคนไวๆนะคะแล้วตามด้วยน้ำซุปเลยค่ะที่เหลือนะคะในช่วงนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าข้นมากเกินไปเราอาจจะเติมน้ำเปล่าลงไปเพิ่มได้ค่ะเราจะใช้เวลาในการตุ๋นกระเพาะเนี่ยนะคะอีกประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานรอค่ะเสร็จแล้วค่ะกระเพาะหมูน้ำแดงนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะหอมน่าทานมากเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนำไปเสิร์ฟนะคะโรยพริกไทยนิดนึงค่ะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยผักชีนะคะน่าทานมากเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับครอบครัวของเราค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv และวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ